อันน้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโปสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมไปมาอย่างวะได้อย่างฟิลเตอร์ก็ยังไม่ได้ครับเนี่ยก็น่าจะได้แว่นนี่แหละสวัสดีครับครูสวัสดีครับฉันเห็นเธอนะเห็นตอนไหนครับร้องเพลงปล่อยหลวงวังสะแกงพ่อครูครับผมสอนภาษาเหนือหน่อยครูเก่งครับผมวันนี้รออีกแล้วขอบคุณครับหนังดีมากเก่งยังไม่ออกเลยยังไม่ออนเลยมาแค่ทีเซอร์ครับกับพระคุณพ่อครูที่ใบเลข2ตัววันนี้ทานอะไรไม่หลับก่อนทานครับเก่งเพิ่งมาเลยลงรถมาก็ตรงดิ่งขึ้นมาเลยครับพี่น้องสวัสดีครับคือซีนนั้นอะพี่นนท์อย่าอย่าเดี๋ยวครับทุกคนทำอะไรอยู่ครับในหนังยังรอเลยอยากดูแล้วทุกคนมีใครดูทีเซอร์วิมานหนามหรือยังครับซีรีส์เข็มจิรามาแล้วเหรอครับยังครับผมโอ้พี่ชายพี่ตั้งสวัสดีครับพาน้องไปดูด้วยกัน22เนี่ยจะแข็งๆมันจะแข็งๆอยากดูอะไรมีใครดูทีเซอร์วิมานหนามหรือยังครับถ้าดูแล้วกดหนึ่งมาหน่อยถ้าใครยังไม่ดูกดสองใครดูแล้วกดหนึ่งใครยังไม่ดูกดสองครับวันนี้มีเรียนภาษาไทยคาบท้ายอยากเรียนกับครูโรงเรียนไหนเอ่ยพี่เลี้ยงสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่แปลว่าทุกคนดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องหนังแล้วกันนะครับแต่เราจะไม่สปอยนะเราจะเล่าเท่าที่เราเล่าได้นะครับขอพรให้สอบผ่านหน่อยกรี๊ดอยู่ฉากเดียวเลยฉากพี่ฟ้าแหละฉากที่พี่ฟ้ากรี๊ดแหละใช่ไหมก็เลยกรี๊ดตามปีนต้นทุเรียนสนุกไหมครับอยากจะบอกว่าเอาจริงต้นทุเรียนอะสูงนะทุกคนเขียนว่าปีนยากพอสมควรเลยอย่างต้นไม้แบบปกติอะคือเก่งกับปีนต้นไม้เยอะนะตอนเด็กอะแบบเราซนไงแบบเด็กบ้านนอกอะก็อยู่แบบแถวๆต้นไม้แหละแต่ต้นทุเรียนอะคือกิ่งมันใหญ่ทุกคนแล้วแบบมันจะห่างๆกันมันกิ่งมันจะห่างๆกันแล้วมันปีนยาก
กิ่งมันใหญ่ไงเวลาเราแบบเวลาเราเกาะเวลาเราอะไรแบบเนี้ยมันยากครับเล่าเบื้องหลังที่เจอพี่เจฟที่โรงพยาบาลหน่อยพอทุเรียนเก่งว่าคือเก่งอ่ะเก็บเรื่องนี้แบบมานานมากๆแล้วแหละแล้วเก่งว่าเดี๋ยวถ้าแบบตัวทีเซอร์ปล่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันแหละว่ามันเป็นยังไงแต่พี่เจฟอ่ะเคยเล่าแล้วเรื่องแบบเรื่องแผลทุเรียนอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือเก่งก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงไงคือเก่งอ่ะไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงมันคือซีนหนึ่งครับแล้วทีนี้มันก็เกิดเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยครับวันนั้นคือเป็นวันที่ทุกคนประสบภัยแต่ต้องบอกก่อนว่าแบบทาง GTS อ่ะเซฟตี้แบบดีมากๆนะครับแต่มันเป็นความซนของแต่ละคนแหละอย่างที่บอกว่าคือทุกคนน่าจะเห็นว่าแต่ละคนอะซนมากๆนะครับพี่อิงฟ้าพี่เจฟคือทุกคนแบบใส่สุดอะทุกคนเข้าใจไหมคือทุกคนแบบใส่สุดมากๆคือทุกคนทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันดีจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูไม่สปอยจริงๆอันนี้ไม่สปอยผอมลงเปล่าผอมลงมากครับพี่ทีมทำไมไม่เจอกันเลยวันนี้แผลหายยังหายแล้วครับแต่ก็ยังแบบเป็นแผลเป็นอยู่คืออย่างที่บอกว่าทุกคนแบบใส่สุดกันมากๆแล้วก็คือเก่งอะโดนปุ๊บแล้วก็อย่างที่พี่เจไปเล่าแหละในรายการหนึ่งว่าแบบไปเจอกันในโรงพยาบาลใช่ปะคือพี่เจฟอะแอคซิเดนต์ก่อนแหละเสร็จปุ๊บคือเก่งอะเหลืออีกซีนหนึ่งใช่เพราะว่าถ้าจบซีนเก่งก็คือพักละแล้วทีนี้มันก็เกิดแอคซิเดนต์ไปเจอกันโรงพยาบาลเก่งก็ไม่รู้ว่าพี่เจฟอยู่โรงพยาบาลไหนก็เลยไปแล้วก็กำลังคุยกับพี่มุกอยู่เอ้ยแบบไม่เป็นไรหรอกแบบเราโซนเองอะไรแบบเนี้ยเราใส่สุดกันเองอะไรแบบเนี้ยอีกสักพักพยาบาลเขียนเปมาเราเขียนก็หันไปเอ้าพี่เจฟเราก็โบกมือกันแล้วบอกเอ้าพี่เจฟเฮ้ยโอเคไหมพี่อะไรสักอย่างเก่งจำไม่ได้เหมือนกันว่าเมสเซจตอนนั้นเป็นยังไงใช่แล้วก็อ้าวพี่เจฟเป็นไงอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็โอเคสบายดีแบบเนี้ยแล้วก็แบบเก่งก็มองตามโอ้โอเคพี่แน่นอนเปแล้วยังสบายดีก็แบบโอเคครับ โอเคครับผมใช่ไอ้เก่งก็ไปทำแผลแต่พี่ยิงฟ้าสุดมากพี่ยิงฟ้าแบบเจ็บแล้วไม่ไปโรงพยาบาลหายเองยอดมนุษย์พี่ฟ้าจะขำก็ขำได้สุดจริงๆไม่มันคือแบบจะขำหรือว่าจะยังไงดีจะขำก็โอ้ตัวเองก็ยังเจ็บอยู่อะไรแบบไม่รู้เหมือนกันน่าจะเล่าได้เนาะถ้าพี่ๆ GDS แบบผ่านมาก็ขอโทษด้วยนะครับไม่รู้ว่าสปอยหรือเปล่านะขอโทษได้ไหมครับไม่ในใจเราคิดไงโอ้พี่ถ้าโอเคถ้านอนเปรย์ยังโอเคก็โอเคครับทุกคนเล่นดีมากอยากจะบอกว่าอย่างที่บอกทุกคนแบบเล่นดีมากๆครับเล่นดีมากๆทุกคนแบบเป็นตัวละครนั้นแบบ 100% อ่ะเท่าที่เก่งสัมผัสได้นะเท่าที่เก่งเล่นมาแบบกลัวหลุดสปอยมั้ยไม่มีฮะเก่งไม่พูดถึงเนื้อเรื่องอยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไร
ไม่สปอยเลยก็ทุกคนเห็นเก่งตอบคำถามปะล่ะเก่งตอบคำถามสองคำถามอะกับข้าวกองอร่อยมากครับไม่ใช่อะไรตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็กลัวหลุดสปอยด้วยแหละครับคิดถึงน้ำปิงเพิ่งแยกกับน้องมาเนี่ยไปกินโมโม่กับน้องมาพี่เก่งคือคนสวนหรือน้องพี่อิงฟ้าค่ะต้องไปดูครับเก่งหลุดง่ายเหรอเก่งหลุดง่ายมากครับกลัวลูกหลุดสปอยพี่เจฟหนักไหมเอาจริงนะพี่เจฟแรกๆแบบไม่หนักแต่หลังๆเริ่มหนักแล้วมันหลายมุมกล้องอ่ะทุกคนต้องแบกขึ้นแบกลงแบกขึ้นแบกลงไม่นับซีนที่แบบคัดเอาใหม่อะไรแบบเนี้ยเลิฟฟอร์เมนมากครับสวัสดีครับผมเมื่อไหร่ซีรีส์จะออนแฮรอติดตามนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างเวิร์กช็อปอยู่ครับอึ้งฉากพี่เก่งกับพี่เจมมากแล้วมันมีอะไรมากกว่าในทีเซอร์ไหมก็ต้องรอติดตามครับนี่คำนี้ใช้ได้ก็ต้องรอติดตามนะครับพี่นนท์22สิงหาได้ยังอยากดูแล้วแบบไม่ได้เตรียมใจกับฉากนั้นจริงๆกลัวหลุดสปอยมากทุกคนคือตอนที่ทีเซอร์ยังไม่ออนอ่ะคือกลัวหลุดมากมากไม่หลุดเลยอ่ะไม่หลุดเลยเก่งมากก็ไม่หลุดนะทำไงให้เข้าวงการคะอันนี้เก่งก็งงเหมือนกันนะทุกคนคือเก่งอะคิดภาพตลอดเลยคือตอนที่เก่งได้ดูทีเซอร์แบบครั้งแรกอะเก่งก็เลยย้อนมันย้อนอะไรอะลองย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองฝึกสอนใช่คือเก่งอ่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาดูมันดีเก่งก็แบบคิดละว่าแบบถ้าเราไม่คว้าโอกาสนี้อนาคตเราจะเสียดายหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้เฮ้ยขอโทษที่พูดคำหยาบแบบแต่มันคิดแบบนี้จริงแบบมันจะเสียดายหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราตอนอายุ30แล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกยังไงก็นั่งคิดแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะตอนนั้นพี่ออฟติดต่อไปแล้วว่าแบบลองมาไหมหรือว่ายังไงดีอะไรแบบนี้คนรู้หมดว่าเราไม่ใช่คนกรุงเทพใช่ครับเก่งไม่ใช่คนกรุงเทพเก่งคนพะเยาครับพี่กี้สวัสดีครับใช่แล้วก็คือโปรเจกต์เนี้ย
เหมือนกับว่าเขาตามหาไอ้ตัวนี้อยู่ครับไอ้ตัวละครนี้อยู่ใช่เราก็ต้องขอบคุณพี่ออมด้วยนะครับวันนี้ไม่เจอพี่ออมด้วยพี่ออมแคสติ้งพี่ออมก็ทักเดเล็กมาบอกว่าลองไปแคสดีไหมอะไรก็เลยลองไปแคสดูก็ยังพูดเล่นๆกับพี่ออฟกับทางค่ายโมเดลเก่งเนี่ยก็แบบจะติดหรือเปล่าเพราะมันก็ยากนะมันยากมากๆแล้วมันไกลตัวมากๆคือเราเป็นผู้ชมมาตลอดไงทุกคนเข้าใจฟิลไหมเราเป็นผู้ชมมาตลอดเราดูหนัง GS มาตั้งแต่เราจำความได้เก่งชอบเรื่องหนึ่งที่พี่เก้งทำคือมาอะไรเมืองแร่แล้วคือเก่งดูบ่อยมากดูแบบดูมหาลัยเมืองแร่ดูเฟนโซนดูแบบเยอะมากๆอะไรแบบเนี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราก็มาแคสอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ติดทุกวันนี้ก็ยังงงกับตัวเองอยู่ยังไม่ค่อยเชื่อนะว่าตัวเองบางทีก็ยังกลับมาคิดว่าเราไปแคสได้ไงนั่นแหละก็ยังงงอยู่ก็งงจริงขอบคุณคำชมทุกคนด้วยนะครับแต่เก่งว่ามันก็มีหลายเหตุผลแหละทุกคนมันเก่งว่าเก่งก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่เก่งว่ามันอาจจะมีหลายปัจจัยที่มันมาซับพอร์ตในโอกาสนี้แหละเก่งว่ามันมีหลายปัจจัยมากมายที่มันทำให้ได้โปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเรื่องแบบเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรแบบเนี้ยหลายปัจจัยครับที่เราเหมือนกับตัวละครนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวมันแทบจะเป็นมันรีเลทกับทุกคนเลยแม้แต่พี่อิงฟ้าพี่เจฟเก่งแม่ฝีดาพี่เต้ยทุกคนรีเลทกับตัวละครนี้หมดนั่นแหละพี่มี่สวัสดีครับพอดูเรื่องขอบคุณครับใช้เวลาถ่ายเรื่องนี้นานไหมใช้เวลาถ่ายจริงๆประมาณ3เดือนมั้งครับแต่เป็น3เดือนที่มันมีแก๊ปอยู่แก๊ปแบบเป็นระยะห่างเพราะว่าด้วยความที่คิวแต่ละคนแบบค่อนข้างที่จะแน่นคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าแต่ละคนก็คือปีศาจนะครับคือปีศาจแล้วก็คิวค่อนข้างที่จะตรงกันยากมีแต่เก่งนี่แหละที่แบบพี่นี่เมื่อไหร่จะถ่ายนะอะไรแบบนี้เราก็เวิร์กช็อปนานแล้วนะเวิร์กแล้วแล้วก็ทำกันบ้านแล้วก็พอไม่แน่นก็ต้องกลับไปเรียนอีกอะไรแบบนี้ไปถ่ายมาปุ๊บพี่ๆเขาก็แนะนำว่าแบบมันยังได้กว่านี้นะคือมันโอเคแล้วล่ะแต่มันยังได้กว่านี้นะก็เลยแบบไปเวิร์กช็อปต่อไหมไปเรียนต่อไหมอะไรแบบเนี้ยก็แหละใช่ทุกคนก็คือปีศาจทุกคนพี่เจพี่ยิงฟ้าพี่เต้ยแม่อะไรแบบคิวแต่ละคนแบบค่อนข้างแบบปีศาจ
เก่งผอมลงไปเนี่ยผอมๆครับช่วงนี้ไม่ได้เข้าฟิตเนสครับกินน้อยมากวันนี้กินไปมื้อเดียวเองรอดูครับขอบคุณครับเตอร์เราคือหมอผีอะไรเนี่ยครูพ่อครูปราบปีศาจคิวปีศาจกินข้าวเยอะนะได้ครับกินมื้อเดียวเองอ่ะวันนี้แล้วเรื่องพ่อครูถ่ายถึงไหนแล้วครับลูกตอนนี้เวิร์กช็อปอยู่ครับรอติดตามนะครับว่าจะถ่ายเมื่อไหร่ทำงานกับพี่ตั้งสนุกไหมอันนี้ยิ่งต้องเล่าเลยเพราะว่าวันแรกที่ไปแคสแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์แหละเสียใจวันนี้ไม่ได้ไปหาเก่งอุ้ยพี่คิมขอบคุณครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานัดกินข้าวกันเนาะคือวันแรกที่เก่งรู้ว่าตัวเองมีโอกาสแหละแล้วก็คือเหมือนจะไม่ได้ว่าต้องไปเวิร์กช็อปเพิ่มไหมหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วด้วยความที่ตอนนั้นอะไม่ใช่เก่งเวอร์ชันนี้นะทุกคนไม่ใช่เก่งเวอร์ชันที่แบบพร้อมเปิดกับทุกอย่างพร้อมรับสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่คือตอนนั้นคือเก่งไม่พูดเลย หน้านิ่งๆอะไรแบบนี้มีกำแพงเยอะมากกว่าแบบจะปลดล็อกอะไรแบบนี้พี่ตั้งนี่แหละเป็นคนที่ละลายพฤติกรรมเก่งพี่ตั้งเจอวันแรกพี่ตั้งบอกเอ้ยมึงเตะบอลปะไปเตะบอลด้วยกันไหมอะไรแบบนี้เออครับไปเตะบอลด้วยกันไหมแล้วหลังจากนั้นก็คือเตะบอลกับพี่ตั้งยาวเลยเตะบอลกับพี่ตั้งจนกว่าจะถ่ายอ่ะทุกคน พี่ตั้งมาไปเตะบอลเราไปทำความรู้จักกับแก๊งพี่ตั้งอะไรแบบนี้พี่เก่งอายุเท่าไหร่ปีนี้25ครับนั่นแหละก็ไปเตะบอลกับพี่ตั้งมาเรื่อยๆก็สนิทเริ่มสนิทไม่รู้ว่าตอนนี้สนิทกันหรือยังนะน่าจะสนิทแล้วล่ะ ไปเตะบอลกับพี่ตั้งก็แบบเออแบบแนะนำอะไรแบบเนี้ยเออควรเป็นแบบนี้นะแบบลองอันนี้ไหมตอนนี้เป็นไงอะไรแบบเนี้ยใช่พี่ตั้งแบบดีมากๆเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ดีมากๆครับแล้วผมชอบไปจ้อแจ้เขาไงว่าเอ้ยพี่ทำเพลงยังไงอะไรแบบเนี้ยที่จริงเก่งกำลังแบบหลอกเอาวิชาพี่ตั้งอยู่พี่ตั้งโอ้เพลงทำยังไงนะพี่แบบมันต้องใช้อะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยพี่เจี๊ยบสวัสดีครับทุกคนพี่เจี๊ยบนี่คือครูคนแรกของเก่งนะทุกคนครูคนแรกในวงการเลยคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับสาบเมืองมากพี่เก่งต้องมันจังหวะนี้ก็ต้องสาบแล้วล่ะครับให้เข้ากับคาแรคเตอร์หนังหน่อยครับถ้าเป็นพ่อครูก็จะเป็นอีกอย่างนึงหนูจำบทเข็มจีราได้แล้วจริงหรอน้องแถวบ้านบอกถามรู้จักพ่อครูไหมหนูงงเพราะไม่ได้เล่นของอะไรถ่ายเรื่องนี้ต้องลดน้ำหนักไหมเก่งดูผอมกว่าตอนนี้มากตอนนั้นผอมมากๆแล้วก็กดดันมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเรื่องเนี่ยมันต้องใช้บอดี้ด้วยแล้วตอนนั้นคืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนเก่งมาแรกๆเก่งจะผอมมากๆแล้วคือเก่งไม่รู้ความรู้เรื่องฟิตเนสเลยทุกคน
ก็ต้องโค้ชเต้อีกละเราก็ต้องไปหาโค้ชเต้ว่าโค้ชตอนนี้ต้องใช้บอดี้ทำไงดีอะไรแบบนี้ก็ไปเล่นฟิตเนสกับเต้ครับตอนนั้นไปเล่นฟิตเนสกับเต้เราคือเก่งเตะฟุตบอลมาทั้งชีวิตอะทุกคนไม่เคยบอดี้เวทไม่เคยวิดพื้นหรืออะไรจะมีตอนเรียนรอดอที่แบบมันมีบางทีเราต้องวิดพื้นอะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้บอดี้เวทเลยคือเราจะแบบหุ่นแบบน้องน้องนักฟุตบอลมอปลายอะไรแบบนี้ที่แบบลีนๆหน่อยมีกล้ามเนื้อนิดหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ก็เข้าไปปรึกษาโค้ชเต้ครับโค้ชเต้ก็บอกเฮ้ยพี่มาเล่นกับผมเลยผมมีคอร์สใช่แล้วหลังจากนั้นก็เต้ก็บอกว่าเนี่ยผมมีตารางแล้วพี่ต้องกินแบบนี้นะพี่ต้องเล่นแบบนี้พี่ต้องนอนให้พอนอนวันละ8ชั่วโมงแล้วก็พี่ต้องกินเวด้วยนะพี่ต้องมีอะคาเนทีนด้วยเพื่อที่แบบตอนเช้าพี่จะได้มีพลังยกเวทเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยพี่ต้องกินกาแฟดำเพื่อที่แบบกาแฟดำตอนเช้ามันจะทำให้เราสดชื่นแล้วมันจะทำให้เราไปเบิร์นไขมันได้ดีแล้วเต้จริงจังมากแบบเนี่ยพี่ถ้าหนังออกมานะพี่ต้องบอกนะว่าผมเป็นโค้ดแต่ก็ต้องยกเครดิตให้เต้จริงๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเต้คือน้องรักเลยแบบมีอะไรคุยกันตลอดแล้วเต้เป็นคนจริงใจมากๆครับไม่กักวิชาเลยนอกจากลงหม้อแล้วจะไปปีนทุเรียนอีกพี่เก่งดอกไม้สวยหรือเปล่าสวยครับแล้วน้องปอช่วยเรื่องไหนคะเรื่องกำลังใจครับน้องให้กำลังใจบ่อยมากๆนะครับถามตลอดว่าโอ้ยเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้เวลาแบบมีซีนถ่ายน้องจะทักมาแบบสู้ๆนะอะไรแบบนี้หนูเป็นไข่อ๋อหนูเป็นไข้ขอโทษครับพี่เก่งขอทิกจำสูตรเรียนหน่อยค่ะอุ้ยทิกมันเก่าดิมันยังใช้ได้อยู่ไหมตอนเก่งสอบเคมีชีวะเก่งชอบเขียนใส่กระดาษทุกคนแล้วก็ม้วนแล้วก็จับแล้วก็เปิดแล้วก็ท่องแล้วก็พับแล้วก็แยกไว้เสร็จปุ๊บก็จับใหม่แล้วขึ้นมาท่องแล้วก็วางแล้วก็จับใหม่เก่าไปไหมฮะดีใจมากเลยค่ะครั้งแรกที่ทันตอนเก่งดูเทเลอร์ครั้งแรกรู้สึกยังไงอธิบายไม่ถูกเลยทุกคนมันดีใจตื้นตันภูมิใจหลากหลายแบบความรู้สึกปนเปกันไปหมดครับแล้วก็อธิบายไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์กับพี่ๆอ่ะคือมันเป็นประสบการณ์ที่มันหาไม่ได้แล้วทุกคนมันโชคดีมากๆที่เราได้ไปทำงานกับค่ายที่เราดูมาตลอดอ่ะ
ทำงานกับคนที่เราชื่นชอบเราชื่นชมเราเห็นเขามาตลอดอย่างพี่เจฟเองฟังเพลงมาตั้งแต่ซีรีส์ของพี่เจฟพี่ยิงฟ้าก็ดูมาตลอดเพราะว่าเมื่อก่อนเขียนเป็นสายประกวดไงเมื่อก่อนเขียนเป็นสายประกวดไงแล้วก็รู้จักพี่ยิงฟ้ามาตลอดพี่ยิงฟ้าแบบเก่งมากๆแบบสู้ทุกอย่างกว่าจะถึงวันนี้พี่ฟ้าเก่งมากๆแล้วเขียนชื่อว่ามันแทบจะเป็นหนังเรื่องแรกที่ของทุกคนเลยอย่างพี่ฟ้าอย่างพี่เจฟอะไรแบบนี้แล้วทุกคนเหมือนอยู่ในวงการมา20ปีอะทุกคนมัน20ปีจริงๆนะถ้าทุกคนไปเห็นนะมันเก่งมากๆอะมันเก่งแบบหาคำอธิบายไม่ถูกเก่งอย่างที่พี่บอสอย่างที่พี่ตั้งเคยชมเลยสองคนนี้แบบเก่งมากมากเก่งจริงๆแล้วเราได้เรียนรู้อะไรกับเขาเยอะมากมากได้เรียนรู้วิธีการทำงานแม้แต่พี่บอสตอนที่เก่งได้ร่วมโปรเจกต์เรารู้ว่าพี่บอสเป็นผู้กำกับเก่งก็ไปเสิร์ชดูพี่บอสนฤเบศกูโนเซิร์ชเข้าไปเจอพี่บอสอะไรสักอย่างหนึ่งเล่นแบบใน YouTube อ่ะจริงจำไม่ได้ว่ามันเป็นคลิปอะไรประมาณไหนนะไปเจอคลิปพี่บอสแบบเหมือนเป็นอะไรสักอย่างจำไม่ได้อ่ะเหมือนพี่บอสเคยเป็นเน็ตไอดอลอยู่ช่วงนึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเหมือนพี่บอสเป็นเน็ตไอดอลอยู่ครั้งนึงเก่งก็กดเข้าไปดูเบบี้มายเหรอใช่ปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะใช่แล้วเข้าไปดูแล้วก็ก็น่ารักดีแล้วก็ออกมาแล้วก็อ๋อพี่บอสกำกับแปรรักพี่ชายฉันหนาวใช่พี่ชายฉันหนาวขอโทษนะแต่พี่บอสบ้านไม่เห็นขอโทษด้วยนะใช่แล้วก็อ๋อพี่บอสแปรรักโอ้แล้วแปรรักพีพีบิวกินโอ้ก็แปลว่าเก่งนี่แบบภาพทุกอย่างสวยมากก็เลยไปนั่งดูแปรรักทุกคนมันจะมีแบบมีช่วงหนึ่งที่เก่งนั่งดูแปรรักที่เก่งถ่ายลงอ่ะไปนั่งดูแปรรักโอ้แต่ละคนบิวกินเล่นดีมากโอ้พีพีร้องไห้สามวิร้องไห้โอ้ภาพแล้วไปไล่ดูไอจีพี่บอสเก่งมากๆพี่บอสดูไหมพี่บอสไม่ดูเลยพี่บอสเป็นผู้กำกับที่ใจดีมากๆแล้วก็พี่บอสรู้ว่าจะโค้ดแต่ละคนยังไงเป็นคนที่เก่งมากๆถึงไหนละอ๋อถึงแปรักเก่งไปนั่งดูแปรักแปรักสนุกไหมสนุกมากเก่งไปนั่งดูแปรักโอ้โหสนุกมากอ่ะมันหยุดดูไม่ได้อ่ะก็ดูจนจบแล้วพี่ๆแซวอะไรเก่งวันนี้พี่ๆล่ะไม่ได้แซวอะไรเลยหันไปทักทายกันเฉยๆแล้วก็มีน้องโปอยู่ข้างๆเก่งเข้าไปดูคลิปไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันหรือเปล่าแต่เก่งแบบหันไปเจออ๋อหันมาเป็นไงอะไรแต่ก่อนขึ้นเวทีก็ไปทักทายกันมาละเชื่อแล้วว่าสนุกจริงจริงทุกคนคือไม่ใช่แค่นักแสดงอ่ะคือทั้งกองอ่ะเหมือนรวมปีศาจอ่ะทุกคนแม้แต่ทีมอาร์ต
เก่งคุยกับทีมอาร์ตเยอะมากนะคุยกับพี่แป้งคุยกับพี่อะไรนะโอ้โหยังจำชื่อไม่ได้แต่คุยกันเยอะมากเก่งอะชอบคุยกับทีมเบื้องหลังยังชอบคุยมากๆแบบโอ้ยพี่วันนี้เป็นไงกินข้าวหรือยังโอ้วันนี้ตื่นกี่โมงอะพี่วิ่งนอน2 ชั่วโมงเองเหรออุ้ยพี่สุดยอดมากครับอะไรแบบนี้ไปนั่งคุยกับเขาแบบข้ามเวลาเลยเราก็จะค่อนข้างที่จะแบบสนิทกับคนในกองผูกพันมากๆกองนี้แบบถ้ามีโอกาสนะก็อยากกลับไปถ่ายอีกนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้อ่ะใครที่เคยติดตามผลงานพี่บอสอ่ะทีมนี้แบบสุดจริงแม้แต่พี่มี่พี่แอมมี่พี่กิ๊กหลายๆคนพี่ดาวพี่ไมค์เยอะมากทุกคนแบบทุกคนไนท์กับเก่งมากๆไนท์กับทุกคนมากๆจอยมากๆครับหนังเรื่องนี้แล้วอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบถ่ายกันสุดมากถ่ายกันข้ามวันข้ามคืนโหดมากๆแต่เวลาเราตื่นขึ้นมาเรากลับรู้สึกว่าเราพร้อมอ่ะเราพร้อมสู้อ่ะมันสนุกทุกคนสนุกมากๆเราพร้อมสู้แบบเราเฮ้ยเมื่อคืนเลิก4 ทุ่มใช่ไหมตอนเย็นเรามีถ่ายเหรอคิวตอนเย็นถึงเช้าเหรอเฮ้ยไหวนะลุยต่ออะไรแบบนี้ดีมากๆมันเป็นประสบการณ์ที่แบบหาไม่ได้จริงอยากถามว่าได้กินทุเรียนไหมได้กินแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าหลังจบนะเก่งจะมาเล่าแต่ละซีนเลยว่าแต่ละซีนมันเริ่มต้นยังไงมันมีโปรเซสยังไงแล้วโปรเซสนั้นเราต้องรีโปรเซสใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ดูพี่เก่งสนใจจัดคอนไหมอยากฟังพี่เก่งร้องเพลงก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากจะจัดนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะป้าสวัสดีครับคิดถึงฮาโนยายคิดถึงพี่ชายเหมือนกันไม่เจอกันเลยพี่ชายดีใจด้วยนะครับขอบคุณครับผมไอ้มิวส์น้ำปิงน้ำปิงมาหรอน้องด้วยไหมก็ต้องมีน้องด้วยครับพี่ยังเรียนครูเวลามีสอบสอนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากแต่ใหญ่ๆจะบอกว่าตอนที่เก่งเรียนอ่ะครูที่ปรึกษาเก่งแล้วก็ครูสาขาวิชาครูสาขาวิชาครูคณะที่เก่งเรียนแยกมารู้จักกันก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคุณครูฝั่งครุศาสตร์เพราะเก่งเรียน2ใบใช่ไหมมันเป็นคู่ขนานเนี่ยมันจะมีฝั่งศิลปศาสตร์กับฝั่งครุศาสตร์ถ้าเป็นคุณครูฝั่งครุศาสตร์เราจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เราจะเก่งๆเราจะแบบค่อนข้างที่แบบจะตามแผนตามเวลาเป๊ะๆครับแล้วเราก็จะให้กำลังใจเด็กๆโดยการที่เราจะซื้อขนมมาล่อก่อนบอกว่าทุกคนวันนี้น่ารักน่ารักนะครับทุกคนต้องให้ความร่วมมือครูนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ของครูไปแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ขนมเนี่ยครูซื้อมาให้ละเดี๋ยวรอนะทุกคนอย่าส่งเสียงดังนะถ้าครูถามอะไรให้ตอบพร้อมกันนะครับทุกคนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักดี
ก็เด็กๆก็ให้ความร่วมมือตอนนี้ครูที่โรงเรียนข้างว่าครูไม่ไหวฝากด้วยนะครับฝากคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะฝากบอกเขาว่าฝากหนังด้วยครับผมฝากเข็มจีราด้วยนะฝากพ่อครูกับน้องเข็มด้วยเก่งบอกทีว่าทำไมแทนตัวเองว่าหนูกับพี่ฟ้าหน่อยครับอยากรู้คืออยู่ในกองอ่ะคือมันมีครั้งหนึ่งที่พี่ฟ้าบอกว่าหนูกินส้มตำไหมคืออยู่ในกองอ่ะพี่ฟ้าแบบจะตำส้มตำแบบให้ทุกคนกินพี่ฟ้าตำส้มตำอร่อยมากแล้วพี่ฟ้าก็ถามว่าหนูแบบตำส้มตำให้กินไหมเก่งก็ถามว่าเฮ้ยพี่ฟ้าตำได้เหรอครับกินกินครับเดี๋ยวเก่งลองชิมดูอะไรพี่ฟ้าก็ไปตำให้แล้วก็เก่งก็ให้กินกินกินแล้วมันจะมีบางครั้งที่พี่ฟ้าเรียกเก่งว่าหนูอะไรแบบนี้อย่างตอนเก่งโดนทุเรียนพี่ฟ้าก็แบบทักมาบอกว่าเออหนูเป็นไงบ้างอะไรแบบเนี้ยตอนนี้โอเคไหมเป็นไงบ้างเก่งก็บอกว่าตอนนี้แอดมิดครับตอนนี้กำลังอยู่โรงพยาบาลกำลังเย็บแผลอยู่ครับอะไรแบบนี้ใช่ก็พี่ฟ้าน่ารักมากพี่ฟ้าเหมือนพี่สาวเก่งจริงๆอ่ะตอนแรกที่เวิร์กช็อปอย่างที่เก่งเคยที่เก่งพูดวันนี้นะครับในสื่อตอนเวิร์กช็อปคือออกมาจากห้องคือนั่งซึมคือแบบคือเก่งอ่ะมีพี่สาวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็พี่ฟ้าเหมือนพี่สาวเก่งมากๆพี่ฟ้าผ่านอะไรมาเยอะมากๆเป็นคนที่แบบดูแค่ดวงตาก็รู้ว่าพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็จัดการกับชีวิตได้ดีมากๆอะไรแบบนี้เกิดรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบเก่งจังทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งจังเหมือนพี่เราเลยทำไมมันเหมือนพี่เราอ่ะเก่งจังเหมือนพี่เราจริงๆเลยเหมือนพี่เราอีกคนหนึ่งเหมือนควรกันมาอะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็นั่นแหละครับก็เลยแทนตัวเองว่าหนูเพราะมันน้องพี่ฟ้าจริงๆไม่รู้ว่าพี่ฟ้าอยากได้เก่งเป็นน้องไหมนะแต่ในความรู้สึกเก่งเหมือนพี่ฟ้าเป็นพี่สาวจริงGang, I'm tying to student Thai. Study Thai to understand what are you saying. วันนี้บอลไม่เตะหรอลูกบอลจบแล้วครับยูโรจบหมดแล้วครับเดาว่าพี่เก่งเป็นน้องพี่ฟ้าในเรื่องอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ
เกจะบอกว่าคาดเดาอะไรไม่ได้เลยในหนังเรื่องนี้คาดเดาอะไรไม่ได้เลยพูดถึงพี่ฟ้าเท่ากับสปอยไม่สปอยนะพี่เก่งก็เวิร์กช็อปกับพี่เจฟไงเขาก็เวิร์กช็อปกับพี่ฟ้าแต่ตอนเวิร์กช็อปกับพี่ฟ้าเหมือนพี่สาวจริงพี่ก็ว่าเดาไม่ได้น่าดูสุดๆจริงทุกคนเดาไม่ได้เก่งยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเนื้อเรื่องแบบพอออกมาแล้วแบบมันจะมีตรงไหนที่มันเป็น turning point ของเรื่องมันเป็นจุดสำคัญของเรื่องมันมีจุดไหนบ้างยังไม่รู้เลยเนี่ยลุ้นมากๆตอนนี้ก็คือแบบอยากรู้มากๆอยากให้ทุกคนไปติดตามครับคือถ้าพูดอะมันจะไม่สนุกละอย่างเวลาเราจะดูหนังอะถ้าเราสปอยมันก็ไม่สนุกครับมันต้องแบบวินาทีต่อวินาทีแล้วสรุปเราเป็นใครผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครผมเป็นใครเนี่ยเนี่ยผมเป็นใครเนี่ยไม่ผมเป็นใครนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ชอบกับพี่เจฟเป็นไงพี่เจฟเก่งมากพี่เจฟเก่งมากพูดคำนี้เลยพี่เจฟเป็นคนที่แค่มองตาอินเนอร์มาเลยคือส่งมาทะลุแทงเข้าตาแบบเข้าในสมองทั้งหมดเลยน้ำตาไหลได้เลยเก่งมากพี่เจ็บอ่ะพี่เก่งไม่ติดกระดุมนี่พี่แกจะมาแอบดูเราทำไมเนี่ยอันนี้ translation babe อยากได้ translator เหรอพี่เจฟ good after very good actor super star in Thailand I wantShock seeing your scene in paradise of Thorn พี่เก่ง Thank you เลิศก็มันไม่ได้อะทุกคนพยายามเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องทำให้ได้เดี๋ยวพยายามจะศึกษาภาษาอังกฤษให้มันดีกว่านี้นะทุกคนจะได้สื่อสารกับทุกคนได้นะครับแค่นี้มันได้แค่งูๆปลาๆเวลาจะพูดอะไรเรียกนปอด่วนจริงๆจริงๆคิดว่าแบบจะพูดกับนปอเป็นภาษาอังกฤษแบบทุกวันดีไหมอะไรแบบ One day I will come to Thailand to see พี่เก่ง Welcome ครับWelcome. See you. Hi, Interfan. Hope you see Paradise of Thorn International platform. Sure.
ดีลูกต้องฝึกคุยกับน้องแต่กลัวติดแกมมาดิทุกคนคุยภาษาอังกฤษกับน้องมันติดแกมอยู่นะ Hi I'm from Italy Oh Hi เก่งแล้วค่ะยังไม่เชื่อ I will tell you with English วันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากๆรอคอยวันนี้มานานมากๆนะครับแล้วก็อดใจไม่ไหวละอยากให้ถึงวันที่19วันที่22สักทีนะครับครับกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับโมโม่ครับCan you speak เหนือ language เฮ้ยทำไมคุณพิมพ์ไทยได้ Hi I'm from Thailand ค่ะหลุดชีวิตเราติดแกรม AA เก่งร้องเพลงหน่อย Power of you thank you ครับ thank you 19เฉย19นี่ไงมันเกิดเก่งไงจะได้รู้รอยแผลจากฉากไหนถ้าหนังออนนะเก่งจะมาบอกเลยว่ามันคือซีนไหนนะครับแต่ทุกคนต้องไปดูก่อนยี่สิบเจ็ดเจอกันแอนทุกเม้นเลยเขินI hope tomorrow is August 22. I hope to. พี่เก่งนะไม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนI need auto translate, help me. ถ้ากินสาหร่ายเยอะๆจะเป็นนางเงือกไหมคะกินสาหร่ายเยอะๆจะอร่อยครับตอนนี้พี่เก่งอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ห้องครับเป็นแผลส่วนไหนหน้าแข้งครับผมI don't understand what you sayผมก็ตอบเขาไม่ได้นะขอโทษด้วยนะครับไม่ง่วงหรอพี่เก่งเริ่มง่วงละทุกคนถามว่าง่วงไหมเนี่ยเริ่มง่วงละครับแล้วแผลที่ต้นแขนล่ะคะไม่บอกหรอกบอกแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนไปดูหนังมาเก่งจะบอกว่าแต่ละซีนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเก่งได้อะไรจากแต่ละซีนบ้างจะบอกนะครับอ
พี่เก่งทำไมปลาหมึกต้องไว้หนวดเพราะเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บครับคิดได้ไงเนี่ยI love you. I'm fan of Brazil. Hola. เดี๋ยวสรุปทำหลังจากดูหนังมาให้เก่งอ่านนะคะเสียวเว้ยเราดาราเบอร์ใหญ่ต้องไหมอย่างตึงอาจารย์คมจัดฟันดีจริงๆฟันดีครับผมพี่ชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชายโปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันเมืองไหนเอ่ยดีใจด้วยนะน้องชายขอบคุณครับพี่ชายเดี๋ยวไว้ไปหานะพี่คิดถึงมากเดี๋ยวไปเตะบอลกันพี่ชายก็คือหนึ่งในคนที่พาเก่งไปละลายพฤติกรรมนะครับเป็นหนึ่งในพี่ชายที่พาไปเตะบอลทุกอาทิตย์ก่อนถ่ายหนังรอดูหนังนะครับขอบคุณครับพี่ชายรอดูเลย Love from Indiaเมื่อไหร่จะมาโคราชเดี๋ยวมีแพลนไปโคราชอยู่นะครับละลายพฤติกรรมตั้งแต่เตะบอลจริงวันนี้น่ารักมากพูดเก่งพูดบ่อยๆเป็นตัวเองให้มากๆนะพี่เก่งพี่เก่งในแบบของตัวเองน่ารักที่สุดแล้วคือบางทีเก่งอย่างที่บอกว่าเก่งอ่ะเป็นตัวเองอยู่นะทุกคนคือบางทีเก่งก็ energy น้อยบางวันก็ energy เยอะคือมันจะมีพาร์ทที่เก่งเหมือนพูดเยอะแล้วก็จะมีพาร์ทที่เก่งพูดน้อยพาร์ทที่เก่งพูดน้อยคือเก่งในเวอร์ชันเดิมคือบางทีมันจะสลับไปสลับมาคือเราไม่รู้ตัวเองหรอกว่าวันหนึ่งเราจะเป็นพาร์ทอะไรทุกคนเข้าใจป่ะอย่างวันนี้เก่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเก่งพูดเยอะแต่ปกติเก่งก็พูดน้อยแต่เวลาเก่งออกงานเก่งก็พูดเยอะกระดุมขอโทษครับขอโทษครับมันเห็นเหรอขอโทษครับมันเห็นเหรอมันเห็นเลยเหรอทุกคนไม่เป็นไรให้กำไรทุกคนแล้วกันนะครับปิดเสื้อหน่อยลูกเห็นถึงไหนอ่ะเก่งนิสัยคล้ายๆเราเข้าใจไม่เห็นค่ะไม่เห็นกระดุม FC จากเชียงคำครับนั่นแหละอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เก่งเมื่อก่อนเก่งไม่ค่อยเจอใครเยอะทุกคนไม่ค่อยเจอผู้คนเยอะไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยมันก็จะมีความกลัวที่จะต้องเปิดบทสนทนากับใครสักคนหนึ่งเลยคือชวนคุยไม่เก่งอะว่าง่ายๆไอ้เก่งในเวอร์ชันเดิมนะครับแต่ในเวอร์ชันที่เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราเปิดรับอะไรหลายๆอย่างเราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีพาร์ทตรงนี้อยู่ไม่เก่งเจาะหูไหมฮะเก่งเคยคิดที่จะเจาะนะ
แต่ตอนนี้ไม่อยากเจาะแล้วอะไม่รู้เหมือนกันถ้าเกี่ยงงานเมนนี้พรุ่งนี้จะออกกำลังกายได้ครับอย่าลืมแท็กมานะอ่านแล้วจ้ะจริงพี่เก่งเหมือนกันเลยจนคนคิดว่าเรายิงแต่เราไม่ใช่เลยเอาจริงๆอ่ะคือเก่งอาจจะมีเพื่อนที่สนิทกับไม่สนิทใช่ไหมทุกคนเพื่อนที่สนิทมากๆก็จะเป็นเพื่อนที่แบบเอ้ยไปไหนไปกันแบบมีงานช่วยกันอะไรแบบเนี้ยก็จะคุยกันเยอะทุกคนก็จะรู้ว่าเก่งเป็นคนตองตองอ่ะทุกคนพูดไปเรื่อยอ่ะแต่คนที่ไม่ค่อยสนิทกันหรือว่านานๆที่เจอกันอะไรเนี่ยเขาจะมองว่าเก่งเป็นคนเฮ้ยเก่งอะเป็นคนเงียบนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดเลยแบบเป็นคนเขินๆ นะอะไรแบบนี้หรือจะเป็นเก่งที่เวลาแบบไม่คุ้นเคยกับสถานที่อะไรแบบเนี้ยเขินๆก็จะมีมูดแบบนี้อยู่แต่ใครที่สนิทจะรู้ว่าเก่งเป็นคนพูดเยอะเหมือนกันเป็นคนพูดมากมากๆนะครับไม่ง่วงหรอพี่เก่งเริ่มง่วงแล้วครับเข็มจีรามีกี่ EP คะพี่เก่งถ้าบอกว่า108 EP จะดูไหมครับจริงทุกคนคนไทยเป็นคนตลกอย่างเวลาเก่งรวมพลน่ะถ้าวันไหนที่เก่งพูดเยอะๆคือเราสนิทกันแล้วนะคือมีอะไรอ่ะเราคุยกันได้ไงเราอยากแชร์ให้ทุกคนรับรู้อะไรแบบนี้เพราะทุกคนคือเพื่อนของเราเหมือนเวลาไปเจอทุกคนสนุกสนานเราก็สนุกสนานไงเราแค่อยากเราอยากเจอทุกคนอยากไปให้กำลังใจทุกคนมีอะไรก็เล่าให้กันฟังอะไรแบบนี้เออแต่ถ้าเวลาแบบคนเยอะๆอะไรแบบนี้เราก็จะมีพาร์ทของเก่งอยู่ที่แบบอืมครับครับผมอะไรก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็จะมีสองพาร์ทนี้อยู่ที่แบบอืมนั่นแหละครับพี่เก่งถอดแว่นหน่อยได้ครับเอ้าไม่ออกอ่ะไปแล้วทุกคนตาเริ่มจะปิดละเดี๋ยวจะพักผ่อนละก็ว่าน่าจะมีปัญหาใช่ใช่การขำต้องคิดถึงที่คืนนั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนยิ้มได้นะตลกตลกก่อนนอนแล้วกันนะครับไปละไว้เจอกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับตอนนี้2 ล้านวิวแล้วทุกคนไปปั่นไปดูซ้ำๆกันได้นะครับใครท่องบทได้ก็ลองทำชาเลนจ์มานะทำชาเลนจ์ใน TikTok มานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับฝากด้วยนะครับวิมานหนามนะครับเพิ่งปล่อยวันนี้เลยทีเซอร์นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับไปปั่นกันได้นะชอบซีนไหนฉากไหนพล็อตเรื่องมันจะออกมาเป็นยังไงวิเคราะห์กันได้นะครับมันเป็นความสนุกของหนังเป็นความสนุกตอน
ปล่อยไพลอตอยู่แล้วว่าเดเลคของหนังมันจะไปในทิศทางแบบไหนตอนสุดท้ายมันอาจจะเป็นหนังตลกก็ได้นะเออใครจะไปรู้นะครับถึงพุ่มกับเขาจะบอกว่าเป็นซีนอารมณ์ก็เถอะตอนสุดท้ายมันอาจจะเป็นหนังตลกก็ได้นะเออทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายครับ ถ้าเรากี่โมงเพราะวันเยอะๆกินข้าวเยอะช่วงนี้ไม่น่าตลกนะอย่าแกงเอ้าไม่ได้แกงก็จริงๆมันอาจจะออกมาเป็นหนังตลกก็ได้บ๊ายบายบ๊ายบายครับผม ฝันดีครับฝันดีครับ